สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวงจรปิดโรงแรมเผยชัดนาทีสมรักสาวคู่กรณีทั้งตอนเข้าล็อบบี้ในลิฟต์ถึงห้องจากกรณีเด็กสาวอายุ17ปีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เขาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษกล่าวหาอดีตนักมวยชื่อดังลวนลามกระทำอนาจารหลังจากเจอกันในผับที่ขอนแก่นและพาเข้าโรงแรมด้านสมรักคำสิงก็ได้แต่งตั้งให้ทนายเป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายยืนยันไม่ได้ข่มขืนด้วยเกียรติของลูกผู้ชายและอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกไม่ทราบมาก่อนว่าเด็กหญิงอายุ17ปีพอรู้ว่าอายุ17ก็นอนคลุมโปงหลับไปเลยเหตุการณ์ดังกล่าวมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐานหลายมุมขณะที่ทางด้านโรงแรมที่เกิดเหตุเปิดกล้องวงจรปิดโดยรายการลุยชนข่าวช่อง8ได้รับข้อมูลจากโรงแรมว่าสมรักเช็คอินเข้าพักโรงแรมตั้งแต่วันที่9ธันวาคมเวลาประมาณ20นาฬิกาจากนั้นเวลา21นาฬิกาออกจากโรงแรมและเวลาประมาณ3นาฬิกาวันที่10ธันวาคมกลับเข้าโรงแรมก่อนเช็คเอาท์เวลา10นาฬิกาโดยทางโรงแรมยืนยันว่าไม่ได้มีเหตุการณ์ผิดปกติไม่มีใครได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือหลังเกิดเรื่องตำรวจมาตรวจสอบห้องพักก็ปกติทางโรงแรมไม่รู้เรื่องที่อ้างว่าล่วงละเมิดทางนี้มีกล้องวงจรปิดของทางโรงแรมขณะสมรักเข้ามาถึงล็อบบี้จับภาพสมรักกับน้องวัย17ปีจูงมือกันไม่มีการฉุดกระชากกันหรือทำร้ายกันแต่อย่างใดจากนั้นกล้องวงจรปิดในลิฟต์จับภาพได้สมรักกดลิฟต์ขึ้นไปชั้น2โดยไม่มีการขัดขืนหรือส่งเสียงวุ่นวายวงจรปิดที่ชั้น2ก็จับภาพทั้งคู่จูงมือกันต่อเดินเข้าไปในห้องพักด้วยกันกระทั่งเข้าห้องไปด้านสมรักเปิดเผยอีกครั้งว่าตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้เรียกไปสอบเพิ่มเติมรับเครียดที่เป็นข่าวเพราะเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดมากมายเราไม่รู้ว่าอายุ17น้องตัวใหญ่มองว่ามีการกลั่นแกล้งมากกว่าเรื่องบังเอิญไหมสมรักยอมรับว่าเป็นไปได้หมดด้านพลตำรวจเอกเรวัตกลิ่นเกษรอดีตตำรวจมือปราบมองว่าที่สมรักบอกว่าไม่รู้ว่าน้องผู้หญิงอายุ17ปีก็อาจจะเป็นเรื่องจริงเพราะอนุมานจากคนที่เข้าสถานบันเทิงได้ผ่านการตรวจได้ว่าอายุเกิน20แล้วแต่เรื่องนี้อาจมีปัจจัยบางอย่างเพราะสมรักลูกสาวเขามีตังค์ถ้าสมรักมันจนคงไม่มีเรื่องหรือเปล่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ